สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ ASEAN Gamer TV ครั้งหนึ่งครับและในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับ Surf Life Boat ฮะแล้ววันนี้เรามาเล่น Base War กันนะฮะหลังจากที่เราห่างหายกับมินิเกมไปนานเนิ่นนานครับโอเคอาจจะได้ยินเสียงฝนตกสักหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคมาเราก็มาเล่นของเรากันต่อเลยครับเสียงฝนเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดหน้าต่างสักครู่นึงโอเคนะน่าจะกันเสียงฝนได้สักหน่อยอาจจะได้ยินเสียงฝนไหมเอ่ยนั่นแหละครับเสียงฝนฝนซาซาดเราเปลี่ยนบอลไปพร้อมน้ำตาโอเคครับโอเคคือก่อนที่ผมจะเล่นแบทเนี้ยน่ะผมอะลืมอัดไงคือตอนแรกอะโหยแล้วแบบคือท่านผู้ชมดูแล้วท่านผู้ชมแบบสนุกแน่ๆเพราะว่าแบบเขาเรียกไงอะคือผมเหลืออยู่คนเดียวในทีมอ่ะแล้วสีแดงอ่ะมันมาลุมผมคนเดียวไงประเด็นอ่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยทีหลังละกันวันนี้เรามาเล่นกันก่อนแล้วฮะโอเคเราต้องการบล็อกครับโอเคบล็อก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 แรงไปให้หลายๆชุดเลยนะครับโอเคต้องบอกก่อนว่าตะลุยมินิเกมเบสวอลพาร์ท EP 1โอเคอย่างงี้นะอ้าวโอ้โหชิปเดี๋ยวลงมาก่อนโอเคปึ๊บ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 คนทีมอื่นก็น่าจะเริ่มต่อกันแล้วแหละเราต้องทำทางแบบไม่ให้มันให้มันเดินง่ายๆสักนิดนึงสำหรับทีมเรานะฮะถ้าแบบให้เดินยากเลยนี่มันก็ไม่ใช่แล้วเนาะใช่ป่ะล่ะอย่าบอกว่ามึงโอ้โหเราต่อทางกัน 2-3 ทางเพื่ออะไรเนี่ยเปลืองบล็อกเปลืองทรัพยากรบล็อกบล็อกโอเคครับไม่มีสีอื่นมาเลยมีทองเกิดแล้วทองเกิดแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปเอาปึ๊บ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 ทองชุบลงไปเอาทองครับวันนี้ผมคาดว่าผมก็จะตายเป็นจะเอาง่ายว่ายังไงก็จะเหลือเป็นทีมให้สุดท้ายที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะไม่หวังชนะนะตานี้คือยังไงก็ได้แบบทีมมันเหลือน้อยที่สุดเท่าที่เอ้ยให้เอาง่ายคือจบให้ช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นอันดับแบบชนะอะไรก็ได้ว่าอะไรก็ได้ฮะให้ตายช้าที่สุดอะให้ทีมแพ้ช้าที่สุดก็แค่นั้นฮะโอ้ฝนตกนี่เสียงดังปะเนี่ยถ้าเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมครับผมปึ๊บปึ๊บโอเคถ้าเล่นกากก็ขอให้ไม่ได้เล่นนานแล้วนะเซิร์ฟนี้มันค่อนข้างแหลกด้วยแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยทองมาแล้วทองเกิดแล้วสีเขียวมันก็เริ่มมาแล้วครับเอาแล้วล่ะมาแล้วนะกลับไอ้เหี้ยไม่กลับนั่นไงว่าแล้วคือมันแหลกมากเลยต้องบอกเลยแหละความกากของผมอะผมไม่ค่อยอยากบูค่อยเท่าไหร่ผมส่วนมากผมจะเป็นสายตุ่มนะครับไม่ได้เป็นสายบูเท่าไหร่ขออภัยด้วยคือตอนนี้ผมเล่นในช่วงเช้าไงดังนั้นอะคือตาที่แล้วอะผมเล่นในช่วงเช้าแล้วมันไม่มีคนเลยแทบจะไม่ค่อยมีคนดังนั้นมันจะไม่ค่อยแหลกมากเท่าตอนนี้ไงตอนนี้โอ้โหคนต่อแถวเข้าห้องกันเต็มเลยครับท่านผู้ชมโหอันนี้ต้องสุดนั่นจริงผมว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นสายหลอยแบบแอบไปหลอยฝั่งตรงข้ามอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวก็ต้องติดตามชมนะครับแต่ตอนนี้ถ้ามีเสียงฝนเสียงฝนซาซาดนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคแลกบล็อกตอนนี้คือเราเอาแค่บล็อกก่อนจัดของแป๊บเอาเหล็กอะอยากได้เหล็กมากเหล็กก็ไม่เกิดให้คุณเลยเอ้าเพื่อนโอ้โหตกไปได้ยังไงเนี่ยสวัสดีส่วนมากคือผมจะไม่เอาชุดกงชุดเกาะนะเพราะว่าผมรู้เลยว่าผมอาจจะตายบ่อยดังนั้นอ่ะผมจะไม่เสียของเพื่อมาแลกชุดเกาะสักเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นคนอื่นจะแลกใช่ไหมแต่ผมไม่แลกขี้เกียจสีแดงตกตายไปอีกหนึ่งคน
เหล็กได้สักก้อนยังไหมเนี่ยไม่มีเลยเฮ้ยไม่มีให้เลยอ่ะเหล็กเออมาแล้วเข้าตัวไหมเข้าตัวเอาขอสักสองก้อนอ่ะจะดีมากเลยเหล็กสีเราก็เพิ่มทางเดินขึ้นนะฮะโอเคหน่อยรู้แล้วที่ผมจะทำก็คือเหมือนตาที่แล้วเขาเรียกว่าทางล่อศัตรูตายครับงงใช่ไหมทางที่ผมจะทำนี่ก็คือจะเป็นแบบเป็นช่องแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นช่องแบบนี้ปั๊บเป็นอย่างนี้เฮ้ยเอาเหล็กก่อนโอเคเสร็จเนี้ยเราก็จะมายืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วพอศัตรูมาปุ๊บเราก็จะแอบตีมันเลยนะฮะซึ่งอันนี้เป็นแผนชั่วช้าที่ผมใช้ในตาที่แล้วแบบคือสีผมมีแค่คนเดียวไงทีมส้มเสร็จแล้วมันบุกเข้ามาไงสีแดง4คนแต่ผมสามารถยื้อจนเกมมันจบเองอ่ะแบบสุดยอดอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันเขียนว่า The Match จะจบในแมตช์เนี่ยจะจบใน14นาทีโหเราไปสร้างทางอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวมันบุกขึ้นมาเราก็จบแล้วเพื่อนเอ้ยสร้างความยากสักนิดนึงได้ไหมโอเค you okay โอเคครับผมก็จะเป็นสายป้องกันบ้านมันดีกว่าโอ้ยมีเหล็ก5ก้อนนี่เลยเก็บไว้นิดนึงก่อนเอาที่ขุดก่อนอุ้ยมันเอานี่อ่ะแล้วก็เอาเปลี่ยนเป็นบล็อกอ่ะเราได้พิกแอคมาแล้วนะครับพิกแอคหินดังนั้นเนี่ยโอ้โหไม่มีใครป้องกันเตียงเลยว่ะทีมกูนี่บุกอย่างเดียวเลยมั้งเนี่ยนั่นน่ะตายอีกแล้วน่ะตกตายกันอีกแล้วผมว่าผมจะไปบุกบ้างดีกว่ามั้ยไปบุกบ้างดีกว่าป่ะผมว่าผมอ่ะตายแน่ๆแต่ว่าเราก็ต้องลองโอกาสบ้างอ่ะนะครับเอ้ยเหี้ยนี่ความชิบหายและบัดซบของผมเดินตกเองท่านผู้ชมจะคอมเมนต์ว่าผมกากเลยก็ได้นะฮะคือไม่คุ้นชินไงปกติเล่นแล้วมันเกมสั้นๆเล็กๆอ่ะถูกไหมแบบไอ้อันเก่าอ่ะจำได้ไหมเอ้ยอันนั้นน่ะมันเหมือนแบบนี้แหละแต่คือมันไม่คุ้นชินอ่ะไม่ได้เล่นนานอ่ะว่าง่ายๆเถอะโหสีแดงตกตายกันเป็นเบื่อเลยตกอีกแล้วสีแดงเอ้าไม่มีอะไรไม่คิดไม่ได้เหล็กไม่ใช่ตอนนี้ผมแค่อยากได้แค่บล็อกสัก30อันนะครับมีนี้นี่ด้วยอ่ะตอนนี้มีทองอยู่ตรงกลางอ่ะนะแต่ผมไม่อยากไปประเด็นนะฮะสีเขียวกับสีชมพูเหรอเฮ้ยกลับมาดิเพื่อนกลับมาเดี๋ยวไปช่วยก่อนต้องไปช่วยเพื่อนก่อนเอ้าเชี่ยเพื่อนตกเนี่ยตรงนี้เดินยากมากเลยอ๋อนี่เพื่อนจะไปหลอยตรงนู้นแล้วนะโอเคสีชมพูเหมือนจะจ้องเล่นเราอ่ะเราต้องกลับฐานก่อนแป๊บนึงกับไพเรตครับเรือจนสลัดชื่อฐานได้ชื่อด่านมันนะแลกบล็อกมากต้องคือทีมเราเสียอย่างเดียวคือบุกได้ดีมากเลยนะแต่ว่าไม่มีใครป้องกันเตียงเลยไงนั่นคือประเด็นเราต้องวางข้างบนเพราะว่าเอ้ยวางตรงนี้ก่อนโอเคเพราะว่ามันจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ตีเตียงง่ายมากเฮ้ยอย่าบอกว่ามีสีเขียวบานนั่นไงไอ้เหี้ยนั่นไงเอ้าว้าววับได้หรือตายวะตายไม่เป็นไรหรอกสีเขียวก็ตกตายนั่นแหละบอกแล้วว่าผมอะไม่ถนัด PVP เพราะว่าด้วยสภาพของโทรศัพท์เองเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าโทรศัพท์คือมันไม่ลื่นไงประเด็นนะครับผมโอเคมันไม่ค่อยลื่นมากไงแต่อันนี้มันไม่ออกเลยอ่ะเฮ้ยขุดแม่งเลยอย่าเถอะเอ้ยออกมาบ้างดิไม่ออกมาเลยอ่ะคราวที่แล้วมันก็ไม่ออกมันออกแต่เหล็กอ่ะแล้วผมก็โอ้ยจะทำยังไงดีวะใช่ไหมคือมันไม่ออกมาเลยไงประเด็นผมก็ต้องเอาแต่เหล็กเอาดาบหินก็ได้วะอาณาถาแล้วกันเ
อ๋อดาบหินมันใช่3อันใช่ไหมเรามีแค่2เมื่อกี้เห็นเป็น2อ่ะเหล็กมาแล้วเหล็กมาก็เอาสิเอ้ยมันไม่ออกยิงอ่ะเนี่ยเกมก็จะจบอีก10นาทีก็ยังไม่มีอะไรใครจะได้อะไรเลยนะครับเอาบล็อกไหมไม่เอาเอาที่ขุดดีกว่าที่ขุดที่ขุดเพราะว่าเดี๋ยวผมอาจจะออกไปบูไปบูทำอะไรได้วะดิไปเราไปบ้างดีกว่ามาอย่าไปบูอ่ะเดี๋ยวๆๆสีเขียวสีเขียวผมเล่นสีเขียวค่อยๆเดินเอ้าเอ้าเฮ้ยเดินตกตาเฉยเฮ้ยอะไรวะโอ้ตกเป็นว่าเล่นเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้นั่นแหละครับท่านผู้ชมนี่คือความมาสมผมใครจะกดอะไรหรือใครอะไรแล้วแต่ฮะเอ้ยแต่ผมจะพยายามให้แบบดีที่สุดนะครับในการเล่นเมดวอร์ EP 1ครั้งนี้นะเหนื่อยใจเลยครับเหนื่อยใจจริงๆรักมาผู้ยิ่งยิ่งกว่าผู้ร้องอะไรกันเนี่ยแล้วดูทางเรามันทำแบบโอ้โหเป็นทางหลวงเลยนะเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เพื่อนเรามันไปแล้วเหรอเหมือนจะเห็นมีสีอะไรไปสีเหลืองเหรอสีส้มหรืออะไรไปสีแดงซะแล้วว้าวแม่งมาครับผมไม่เอาไม่เอาสู้ไม่สู้ไม่สู้ผมไม่สู้ของไอ้เคียตกคุณตกตายไปเถอะจะได้กลับบ้านเร็วๆพอของเอ้าตกอีกแล้วมึงตกเป็นชีวิตจิตใจเลยนะเต็มที่กับชีวิตเลยครับท่านผู้ชมบอกอย่าไปโทษโทรศัพท์โทษที่ฝีมือมึงเซ่โทษตัวเองก็ได้ครับแต่ว่าต้องบอกเลยโทรศัพท์มันนั่งนี่คือมันเลื่อนแล้วเพื่อนโอ้สีแดงตกตายสีเขียวตกตายแมตช์กำลังจะจบอีกนายไปได้ดีตอนนี้ผมไม่เห็นสีส้มอ่ะไม่เห็นสีส้มออกมาสู้เลยอ่ะนู่น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 แหละเฮ้ยหรือว่าเราจะต่อไปถามว่าสีส้มดีว่าแต่เราก็ไม่มีบล็อกนะเปรนอ่ะเปรนอ่ะไม่ประเด็นคือเราไม่มีบล็อกอะบล็อกอะบล็อกอะทำไงดีไม่ต้องทำไงก็ไม่ต้องทำเราไม่มีบล็อกครับอะไรอะทำไมมันแหลกทำไมมันแหลกอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่เอาซีไอ้หนูกูก็มีแต่เหล็กนะชีวิตไม่มีอะไรนอกจากเหล็กเอ้าเฮียตัวตกอีกแล้วอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือมันแล้วมันไปโดนปุ่มโดนตกโอ้ชีวิตกูมีแต่การเดินตกเพื่อนเพื่อนกว่าเพื่อนกว่าตีแม่งเลยตีแม่งเลยตีแม่งเลยเราทำทางอย่างเงี้ยเราได้เปรียบเราได้เปรียบหรือเปล่าวะต้องบอกไว้หรือเปล่าวะอย่างน้อยทีมกูก็ตกตายเองเอ้ยทีมเราก็สามารถทำให้มันทีมมันตกตายได้เหมือนกันเอาแรกก่อเดินเน็ตไปทำได้เฮ้ยกูฆ่าได้เว้ยเฮ้ยเอามันตกได้เอ้าโอ้ยท่านผู้ชมเห็นไหมตกต่อหน้าต่ออะไรเนี่ยเอ้าโอ้ยเฮ้ยมันเดินตกต่อหน้าต่อตาสองคนเลยว่ะสงสัยมันจะแปลกเหมือนเรามากเลยโอ้ยตกไป2คนแล้วแย่เอาละครับตอนนี้ผมเริ่มมีกำลังใจในการที่จะเอ้ยมีคนมาว่ะเอาละไอ้คนเดิมเฮ้ยสีเขียวก็มาเอ้ามึงตก2รอบแล้วนะเฮ้ยสีแดงมันตกตายไป2รอบนะครับไม่เป็นไรเราจะไม่ยุ่งกับเขาครับถือว่าเขาแหลกแล้วกันนะเราก็จะมาทับของเราต่อซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเตียงฝั่งไหนแตกเลยซึ่งผมก็จะกันเตียงให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะสีชมพูตกตายสีแดงตกตายโอ้มาแล้วเอาแล้วสีเขียวมาเขียวมาสีเขียวมาเว้ยอ้าวสีเขียวตายโอเคตกตายโอเคอยู่เพื่อนผมก็ช่วยกันดีนะแต่ผมอะทำเฮียอะไรได้บ้างเอ้ยอย่างน้อยผมมีประโยชน์ในการป้องกันเตียงแล้วเว้ยอย่างน้อยชีวิตกูยังมีค่าครับโอเคแล้วก็เฮ้ยเราไปสมทบกับเพื่อนดีกว่าเราไม่มีดงไม่มีดาบไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเราจะไปช่วยตีเพื่อนมีบล็อกไหมอะบล็อกตายไหม
หวังว่าคงจะไม่เดินตกตายเออตายไหมเพื่อนเพื่อนยังไหวนะธนูก็ใช้ไม่ได้อีกเซิร์ฟนี้เอ้าตัวมันจะตายเองเหรออุ้ยถอยเถอะเพื่อนเชื่อกูเถอะถอยเถอะถอยเถอะโอ้กูถอยแบบถอยแบบเร็วๆดีกว่าเออคือเนี่ยตกตายก็ดีกว่าเพราะว่ายังไงคือถ้าเราโมแต่ไปสู้มันอาจจะเข้ามาเตียงเราได้ไงล่ะนี่ไม่เล่นนะไม่เล่นนะมันทำอะไรอยู่เนี่ยเขาสู้กันจะเป็นจะตายมานั่งทำอะไรเนี่ยอ้าวแหลกว่ะเฮ้ยไม่จริงเด็มันคงไม่จริงเด็อ้าวอะไรวะสงสัยจะแหลกครับท่านผู้ชมมองอะไรไม่เห็นเลยแถบเครื่องมงเครื่องมือทำอะไรไม่ได้เลยเอาแล้วไงมึงแหลกแบบนี้เลยอ่ะไม่เป็นไรเราเล่นแบบนี้ก็ได้เว้ยกูเฟี้ยวอยู่แล้วดาบยังก่อนที่ขุดก่อนว้าวที่ขุดไป 3-4 รอบแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ทำให้ทีมไหนได้เลยเราต้องมั่วๆหยิบมั่วๆไปเฮ้ยเอาสีแดงมาเมื่อกี้ท่านผู้ชมมันกดแถบเครื่องมือไม่ได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรดิครับวันนี้เราจะหยิบของไงเนี่ยนี่เดี๋ยวนะมีตกตายอีกแล้วนะผมขออะไรสักคู่นึงเฮ้ยแหลกจริงว่ะเฮ้ยมึงจะไปหล่อยเพื่อนกูอ่ะมึงรู้ไหมกูรู้ใครกูหลานนายกตู่น่ะเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แหละรู้ไหมกูใครอ่ะแล้วกูตีโอ้กูตีให้มันไปตีเพื่อนกูเนี่ยนะมันใช่เรื่องไหมเนี่ยเอ้ากูจะช่วยมึงตีเตียงฝั่งนี้ไอ้สัตว์เอ้ยมันไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วดูอนาถามากเตียงมันอยู่นี่ข้างล่างโอ้ยเตียงเรียบร้อยเฮ้ยโอ้ความแหลกกูก็สามารถได้เลยอ่ะเอาตกตายบ้างตกตายดิเผื่อมันแม่งก็ไม่รีของอะไรขึ้นมาให้เหมือนเดิมเฮ้ยใช้ได้สุดยอดเลยสุดยอดเลยเอ้ยแต่ว่าคือขอแค่เปิดแถบเครื่องมือมันก็ไม่ได้อะอะไรวะเนี่ยอย่าบอกว่ามันแหลกมันแฮงมาแล้วนะมันแฮงมาแล้วปะเนี่ยเอาแล้วครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านเอาแล้วครับสู้อย่างนี้ก็ได้วะเฮ้ยขนาดแบบเอาโอ้โหเพื่อนเอาจริงเด็กไม่รู้ว่าสีแดงตายไปแล้วอ่ะเตียงแตกไปแล้วอ่ะของเรายังไม่แตกใช่ไหมเออยังไม่แตกไม่มีอารมณ์ไม่แตกเว้ยพามพามเขียบของเอ้ยของในตัวเราไม่มีนี่หว่าแนบมาโอเคเดี๋ยวนะคือเปิดแถบเครื่องมือไม่ได้เปิดไม่ได้เอาเด้มันทำอะไรได้อ่ะโอ้มันทำอะไรได้นั่นไงมันทำอะไรได้เฮ้ยของอยู่ไหนเนี่ยของต่อบล็อกมาดิต่อบล็อกมาดิอยากไปตีสีเขียวมากเลยมันไส้เลยมันไส้มึงรู้ปะมันเอ้ยไอ้ขึ้นไปแล้วโอ้ยเอาไอ้เหี้ยแล้วก็โตอย่าไล่ไปทีละช่องเลยทีละช่องเฮ้ยมาแล้วอ่ะเอาเด็กได้อยู่เอ้าไฟไอ้ไฟเพื่อนต่อบล็อกให้หน่อยเด็กกูต่อไม่ได้อย่าบอกว่าเพื่อนกูออกกันไปเกือบหมดแล้วเนี่ยเอา
เนี่ยแหลกมากอ่ะฉันตีนอีกแล้วเดี๋ยวนะแรกใช่ไหมหวังว่าจะหยิบโดนบอกอ่ะโอเคครับโอเคครับอย่างนี้แสดงว่าอย่างนี้นะครับอย่างนี้แสดงว่าอะไรวะจอยในเกมอ๋อเดี๋ยวนี้มันมีตรงนี้ให้แล้วหรอไม่ต้องไปยืนตรงนู้นใช่ไหมอย่างนี้นะครับแสดงว่าเราถือว่าชนะร่วมนะครับเพราะว่าเกมมันจบก่อนนะครับเพราะว่ามันมีจำกัดประมาณ15นาทีหรือ20นาทีไม่รู้นะครับแล้วเตียงเรายังไม่โดนทุบด้วยสีแดงอ่ะแพ้ไปแล้วนะครับพอเตียงโดนทุบดังนั้นเราก็เลยชนะร่วมกับสีเขียวด้วยป่ะสีเขียวสีส้มอะไรประมาณนี้นะทีมที่เตียงยังไม่โดนทุบอ่ะแต่ทีมผมยังไม่โดนทุบดังนั้นเราก็เลยชนะครับโอเคแล้วด้วยความแหลกอภิมหาแหลกดูครับแถบเครื่องมือกูหายหมดเลยโอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์แล้วก็ติดตามนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผมอาร์ตซิคเมอร์เกมเมอร์คนนี้ด้วยนะฮะโอเคครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้า see you ในคลิปครับเดี๋ยวเราไปเจอกันพาร์ทที่2เลยนะครับแต่ตอนนี้ขอแก้ปัญหาเครื่องมือไม่ขายครับบ๊ายบายจุ๊บๆจ้า